40นะครับหรือว่า r 20นั่นเองนะครับ 2.5 หรือว่า diameter 50นั่นเองเราจะสร้างแผ่นเพจนี้นะครับให้กลายเป็นชิ้นงาน3มิตินะครับโดยให้มีความหนาของชิ้นงานนะครับอยู่ที่30ก่อนอื่นนะฮะเราจะเข้าไปตั้ง workspace ของเราที่ 3D modeling นะครับหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปเป็น 3D modeling นะครับทำการปรับแต่งหน้าต่างโดยเราจะเลื่อนเส้น command line นะครับมาไว้ในแถบด้านล่างคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจากนั้นเราจะทำการลบ dimension ทุกด้านทิ้งไปนะครับและเราก็จะทำการทำให้แผ่นเพจนี้กลายเป็นชิ้นส่วนที่พร้อมที่จะขึ้นรูป 3D ได้นะครับจะมี2วิธีด้วยกันในการทำก็คือใช้ Binary และก็ Region แต่ในที่นี้จะขอแนะนำวิธีใช้ Region นะครับซึ่งจะง่ายสำหรับผู้เรียนใหม่ๆนะครับคลิกไปที่คำสั่ง Region นะครับคลิกไปที่คำสั่ง Region แล้วก็เราจะทำการคลุมชิ้นงานนี้แบบ Crossing นะครับคลุมเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวาเสร็จแล้วเราจะใช้คำสั่ง solid subtract นะครับคลิกที่คำสั่ง solid นี้ subtract นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวชิ้นงานด้านนอกคลิกซ้ายนะครับแล้วก็คลิกขวาจากนั้นก็มาคลิกซ้ายที่วงกลมที่1วงกลมที่2วงกลมที่3วงกลมที่4วงกลมที่5แล้วก็คลิกขวาทดลองนะครับคลิกชิ้นงานจะเห็นว่าชิ้นงานกลายเป็นชิ้นงานเดียวกันพร้อมที่จะขึ้นรูป 3Dนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนมุมมองนะครับมาที่ SE isometric นะครับขึ้นรูปแบบง่ายๆนะครับในที่นี้จะขออนุญาตให้ดูคำสั่ง extrude นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ง่ายในการขึ้นรูปนะครับคลิกไปที่คำสั่ง extrude นะครับคลิกที่ตัวงานนะครับ enter แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับป้อนค่า30Enter นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานตามที่เราสร้างไว้ทดลองนะครับปรับไปที่ Visual Style นะครับจะเห็นว่าชิ้นงานมีพื้นผิวตามที่เราต้องการนะครับมีการซ่อนเส้นหรือว่า Hidden นะครับมีการใส่ขนาดชิ้นงานที่ใกล้เคียงกับพื้นผิวจริงนะครับหรือจะเป็นคำสั่ง X-ray นะครับเราสามารถทดลองเขียนคำสั่งหรือว่าเขียนแบบจากชิ้นงาน 2D แล้วก็เอามาขึ้นรูป 3D ตามแบบนี้ได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็เป็นการเขียนแบบ3มิติแบบง่ายนะครับซึ่งผู้เรียนสามารถค่อยๆศึกษาแล้วก็ทำตามได้นะครับวันนี้จะขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะมาทดลองใส่คำสั่ง render เข้าไปนะครับซึ่งท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองเรียนหรือว่าเขียนแบบก็สามารถส่งข้อมูลมายังอีเมล address ของทางผู้สอนได้นะครับซึ่งผมเองก็จะส่งวิดีโอการสอนนี้ไปให้ตามอีเมลที่ส่งมาแล้วก็ทดลองดูนะครับค่อยๆเรียนไปถ้าติดขัดจุดไหนจุดใดก็สามารถที่จะโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ